มาดูความคืบหน้าเรื่องของสงครามในฉนวนกาซานะคะผ่านมา8เดือนนะคะเราทราบกันดีว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นพันธมิตรที่สาคัญเป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลโดยเฉพาะในการสนับสนุนเรื่องของอาวุธและสัปดาห์ที่แล้วค่ะเบนจาม,มินเนทันยาหูนายกของอิสราเอลนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความล่าช้าในการจัดส่งอาวุธของสหรัฐอเมริกาล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการอธิบายว่าทําไมเขาถึงต้องออกมาพูดเช่นนี้เนื่องจากเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมีการพูดคุย หารือกันแต่ยังไม่มีผลลัพธ์อะไรออกมาเลยนะคะมาฟังกันหน่อยนะคะจากเนทันยาฮูค่ะกล่าวในช่วงต้นของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้บอกว่าหลังจากที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายเดือนเขาเลยตัดสินใจที่จะแสดงออกในที่สาธารณะโดยเขาทําเช่นนั้นจากประสบการณ์และรู้ว่าจําเป็นต้องใช้วิธีนี้เพื่อจะเอาจุกออกจากขวด โดยถ้าย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วในวันอังคารผู้นําอิสราเอลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสาหรัฐที่ระงับการจัดส่งอาวุธและกระสุนให้กับอิสราเอลนั่นทําให้อาร์มสโคชไายผู้แทนพิเศษของสหรัฐออกมาตอบโต้นะคะว่าคําพูดของเนทันยาฮูไม่เกาะให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญกว่านั้นก็คือไม่เป็นความจริงเลย ถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เนธันยาหูวิพากวิจารณรัฐบาลสาหรัฐในที่สาธารณะแต่ว่าข้อวิพากที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นการเดิมพันเกี่ยวกับสงครามในกาซาและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งตอนนี้ถือว่าสูงทีเดียวนะคะ และแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นพันธมิตรที่สําคัญที่สุดของอิสราเอลและเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดแต่ก็ได้แสดงความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจํานวนพลเรือนผู้เสียชีวิตในกาซาที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผู้นําอิสราเอลบอกต่อค่ะว่า จากที่เขาได้ทราบในวันที่ผ่านมาเขาหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกับยูอัฟกาแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้เดินทางเงยือนสหรัฐตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีกําหนดที่จะพบกับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่น,นๆกาแลนกล่าวก่อนที่จะเดินทางค่ะว่าเขาจะหารือเกี่ยวกับสงครามในกาซาระยะต่อไปและความขัดแย้งที่ทวีความรุ แรงขึ้นบนชายแดนติดก,กับเลบานอนกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยิงต่อสู้กับทหารอิสราเอลมาตั้งแต่สงครามเดกาซาปะทุขึ้นเมื่อ8เดือนก่อนซึ่งสร้างความกังวลว่าสงครามอาจจะขยายวงออกไปโดยทางฮิสบอลเลาะบอกว่าจะไม่หยุดเคลื่อนไหวจนกว่าจะมีการตกลงหยุดยิงในกาซา ขณะดเดียวกันกาแลนเดียงได้ย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซารัฐนะคะว่าซารัดเป็นพนมิตรที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญและอาจจะสำคัญกว่าที่เคยในช่วงเวลาในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ